มาร์คมาเกสเตือน Honda หากไม่มีท็อปสปีดที่ดีก็อย่าหวังจะขึ้นโพเดียมคอเก้มาตินชี้อินโดนีเซียและออสเตรเลียอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พลาดแชมป์โลกกลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับสำหรับการรายงานข่าวสารในแวดวง MotoGP จากผม94 Gaming ครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดติดตาม94 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผม94 Gamingเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับคอเก้มาตินครับชี้อินโดนีเซียและออสเตรเลียครับอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พลาดแชมป์โลกหลังจากชัยชนะในวันเสาร์ครับที่สนามมาดาลิก้าครับส่งผลให้คอเก้มาตินมีคะแนนขึ้นมานำและพร้อมที่จะต่อสู้กับบันดาย่าอย่างหนักแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับมาตินครับเมื่อเขาพลาดล้มในการแข่งขันวันอาทิตย์ส่งผลให้คะแนนของบันดาย่าครับกลับขึ้นมานำอีกครั้งและความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งครับก็เกิดขึ้นที่สนามออสเตรเลียครับด้วยการเดิมพันการใช้ยางที่แปลกออกไปจากคนอื่นส่งผลให้ในการแข่งขันครับเขาร่วงจากอันดับที่1ลงไปถึงอันดับที่5ครับในรอบสุดท้ายจากที่มีคะแนนนำอยู่7คะแนนครับในวันเสาร์ที่อินโดนีเซียครับกลายเป็นว่าเขาตามหลังถึง27คะแนนครับหลังจากจบการแข่งขันที่ออสเตรเลียซึ่งมาตินครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการที่เราสามารถเป็นแชมป์โลกในประเภททีมได้ในฤดูกาลนี้ครับและผมก็มีความสุขมากครับกับชัยชนะ13ครั้งรวมถึงการขึ้นโพเดียมและอื่นๆผมว่ามันเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆครับจริงๆแล้วเป้าหมายของผมคือการอยู่ใน3อันดับแรกครับแต่เราก็ทำได้ดีกว่านั้นมากๆครับและแน่นอนครับเมื่อคุณอยู่ใกล้คำว่าแชมป์โลกมากๆคุณก็ไม่อยากที่จะเสียมันไปครับและผมก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าผมจะไม่ได้แชมป์ที่บาเลนเซียแต่การที่ผมมีคะแนนตามอยู่21คะแนนมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยล่ะครับซึ่งความผิดพลาดของตัวผมครับอาจจะไม่ใช่แค่สนามนี้สนามเดียวนะครับอาจจะเป็นที่อินโดนีเซียและออสเตรเลียด้วยครับซึ่งมันทำให้ผมตามหลังอยู่27แต้มเลยบางทีครับการที่ผมเร็วเกินไปมันเลยทำให้ผมมีความมั่นใจมากเกินไปครับจนผมคิดในใจว่าโอเคผมสามารถทิ้งห่างอันดับ2ได้ถึง5วินาทีผมสามารถชนะด้วยยางที่ไม่เหมือนใครและผมสามารถทำอะไรก็ได้ที่ผมต้องการครับซึ่งจริงๆแล้วครับเมื่อเราแข่ง MotoGP ครับคุณไม่ควรทำอย่างนั้นครับคุณควรใช้ยางที่เหมือนกับคู่แข่งเสมอและต่อให้คุณจะชนะการแข่งขันด้วยการนำห่าง1ส่วน10วินาทีหรือ10วินาทีก็แล้วแต่ครับคะแนนที่คุณได้มันก็จะเท่าเดิมครับผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนหลักๆเลยครับที่ผมได้รับโดยมาร์ตินครับยอมรับว่าความกดดันที่ไม่คุ้นเคยในการชิงแชมป์ MotoGP เป็นเรื่องยากมากๆครับในการรับมือหลังจากที่สนามมิซาโน่ครับผมได้พูดว่าโอเคตอนนี้ผมแข่งที่สุดครับการที่สามารถชนะในอิตาลีซึ่งเป็นบ้านของทีมโรงงานดูคาติเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยล่ะครับจากนั้นที่อินเดียครับผมชนะในรอบสปรินต์และเป็นอันดับ2ด้วยการใช้ยางผิดในรอบฟูลเรสครับผมคิดว่าเอาล่ะตอนนี้เราตามหลังอยู่เพียงแค่14แต้มมันได้เวลาของผมแล้วจากนั้นที่ญี่ปุ่นครับผมสามารถชนะได้ทั้งสปรินต์และฟูลเรสดังนั้นครับผมคิดว่าที่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นจุดที่ผมพูดได้เต็มปากแล้วครับว่าผมสามารถเป็นแชมป์โลกได้และแล้วครับความกดดันก็เล่นงานผมครับผมรู้สึกไม่สนุกเลยครับตั้งแต่ที่ประเทศไทยจนถึงที่กาตาร์ครับผมดิ้นรนมากๆและนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมรู้สึกกดดันมากแบบนี้ตอนนั้นครับผมคิดว่าถ้าผมเร็วได้แบบในบาเลนเซียผมก็จะเป็นคนที่เร็วที่สุดหวังว่าในฤดูกาลหน้าครับผมจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในปีนี้ครับและจะสนุกไปกับการแข่งขันในปีหน้าครับโดยในปีนี้ครับบันยาย่าสามารถชนะได้ทั้งหมด11รายการครับและมาตินสามารถชนะได้13รายการแต่อย่างไรก็ตามครับบันยาย่าสามารถชนะในรอบฟูลเรสได้เยอะกว่าทำให้คะแนนที่ได้รับเยอะกว่ามาตินนั่นเองครับส่วนการที่ไม่ได้รับแต้มในการแข่งขันครับพวกเขา2คนทำได้ใกล้เคียงกันมากครับนั่นก็คือ6ครั้งสำหรับบันยาย่าและ4ครั้งสำหรับมาตินครับแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยครับคือในแง่ของคะแนนรวมทั้งสัปดาห์ครับที่มีคะแนนให้ได้เก็บกันถึง37คะแนนต่อสนามครับ
ซึ่งบัญญาย่าสามารถทำคะแนนน้อยกว่า20คะแนนเพียงแค่5สนามครับจากทั้งหมด20สนามแต่มาตินครับมีสนามที่เขาได้แต้มน้อยกว่า20แต้มถึง11สนามเลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับสามารถบ่งบอกเราได้เลยว่าบัญญาย่ามีผลงานที่คงเส้นคงวามากกว่าคอเก้มาตินเป็นอย่างมากครับโดยมาตินยังได้ทิ้งท้ายอีกครับว่าผมทำผิดพลาดแค่3ครั้งเท่านั้นในวันอาทิตย์ครับดังนั้นปีนี้ผมคิดว่าผมมีผลงานที่ดีมากครับฤดูกาลหน้าครับเป้าหมายของผมคือความผิดพลาดที่เป็นศูนย์และถ้าผมทำมันได้แน่นอนครับผมจะคว้าแชมป์โลกมาได้อย่างแน่นอนและผมก็สัญญากับทีมครับว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นแชมป์โลกมันอาจจะไม่ใช่ปีนี้ครับหรืออาจจะไม่ใช่ปีหน้าครับแต่ผมรู้สึกว่าผมสามารถทำมันได้ครับและหวังว่าคงจะเป็นเร็วๆนี้นะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับมาร์คมาเกสเตือนฮอนด้าครับหากไม่มีท็อปสปีดที่ดีก็อย่าหวังจะขึ้นโพเดียมเลยครับเป็นคำแนะนำสุดท้ายของมาร์คมาเกสครับที่มีให้กับฮอนด้าก่อนที่จะย้ายไปดูคาติแกรเซนี่ครับคือฮอนด้าจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเครื่องยนต์ให้ได้มากกว่านี้ครับหากต้องการให้ RC213V ของพวกเขามีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมอีกครั้งแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาครับฮอนด้าจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้กับอเล็กรินครับนักแข่งจากทีม LCR Honda ที่สามารถเข้าวินได้ในอันดับที่1ได้สำเร็จที่สนามออสตินครับประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในทางกลับกันครับมาร์คมาเกสนักแข่งตัวหลักของทีมโรงงานอย่างเรปซอล Honda ครับไม่สามารถที่จะชนะได้เลยเป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับก่อนที่จะประกาศแยกทางกับ Honda อย่างเป็นทางการหลังจากที่สามารถคว้าโพเดียมในอันดับที่2ที่สนามโมเตกิครับแม้ว่าในยุคก่อนหน้านี้ครับจุดแข็งหลักๆของ RC213V จะเป็นเรื่องของกำลังของเครื่องยนต์ครับแต่มาร์คมาเกสครับก็ได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นของฟาบิโอควาตาราโร่ครับนักบิดจากทีมยามาฮ่าครับว่าการเปลี่ยนมาใช้วิงเล็ตด้านหน้าที่มีแรงดาวฟอร์สสูงขึ้นส่งผลให้มีแรงกดที่ด้านหน้ามากขึ้นครับและยังส่งผลไปถึงกำลังของเครื่องยนต์ครับที่โดนกดจากด้านหน้าจนทำให้ท็อปสปีดหายไปเยอะมากๆโดยมาร์คมาเกสครับได้บอกกับนักข่าวหลังจากจบการแข่งขันที่สนามประเทศกาตาร์ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับที่จะต่อสู้กับรถของนักแข่งอื่นๆโดยที่เรามีท็อปสปีดที่ไม่มากพอครับซึ่งมาร์คมาเกสครับเป็นนักแข่งที่มีท็อปสปีดสูงสุดอยู่ในอันดับที่13ครับจากนักแข่งทั้งหมดและจบการแข่งขันในรอบสปรินต์เรซที่สนามกาตาร์ในอันดับที่11เลยล่ะครับโดยที่คำพูดของมาร์คมาเกสครับนั้นสวนทางกันเป็นอย่างมากครับหลังจากการทดสอบในช่วงพรีซีซั่นครับหรือช่วงพักครึ่งฤดูกาลครับเมื่อมาร์คกลับต้องการการยึดเกาะมากกว่าการที่ต้องการท็อปสปีดครับในช่วงพรีซีซั่นครับในช่วงพรีซีซั่นครับเราใช้หลักอากาศพลศาสตร์ที่น้อยมากครับซึ่งเมื่อเรามีวิงเล็ตด้านหน้าที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับรถจะมีท็อปสปีดที่น้อยลงเยอะเลยครับดังนั้นครับถ้าเราต้องการใช้วิงเล็ตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรถของเราก็ต้องมีแรงม้าและกำลังเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นด้วยครับในฐานะนักบิดครับผมพยายามเป็นอย่างมากครับที่จะทำผลงานที่ดีที่สุดในสนามครับและผมก็พยายามแสดงความคิดเห็นที่ดีที่สุดให้กับ Honda ครับและผมได้ให้คำแนะนำกับพวกเขาครับว่าควรเดินไปทิศทางไหนสำหรับอนาคตถึงแม้ว่าผมกำลังจะย้ายไปดูคาติแกรซินี่ครับในอีก1อาทิตย์ก็ตามครับและผมพยายามที่จะพูดความคิดเห็นที่ชัดเจนที่สุดครับและได้บอกกับพวกเขาว่าหากเราไม่มีท็อปสปีดที่มากพอครับคุณจะไม่สามารถต่อสู้กับคนอื่นๆเพื่อโพเดียมหรือเพื่อแชมป์ได้เลยครับเพราะทุกครั้งในช่วงทางตรงครับผมจะโดนแซงและเสียตำแหน่งเกือบทุกๆครั้งใช่ครับมันยากมากๆที่ผมจะมีผลงานที่ดีพวกเขามีงานให้ทำอีกเยอะเลยครับและผมว่าพวกเขาก็รู้ครับและผมก็เชื่อว่าเขาสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แน่นอนครับในอนาคตอีกหนึ่งปัญหาครับที่มาร์คมาเกสรู้สึกว่า Honda ต้องจัดการครับคือทำไมครับ RC213V ต้องการใช้สลิปสตรีมเสมอในรอบควอลิฟายครับโดยมาร์คมาเกสครับได้พูดครับว่าผมจะตอบแบบตรงๆเลยนะครับถ้าผมขี่คนเดียวเวลาต่อรอบของผมจะช้าลงไป1วินาทีครับรถคันนี้ถ้าไม่มีสลิปสตรีมมันจะกลายเป็นรถอีกคันหนึ่งไปเลยครับผมเข้าใจครับกับการที่มีคนพูดว่า
ทำไมผมถึงขี่ตามรถคันอื่นๆเสมอครับในรอบควอลิฟายขี่ตามจนจะเข้าสิงรถคันข้างหน้าอยู่แล้วครับแม้ว่าที่ผ่านมาครับนักบิดหลายๆคนเลือกที่จะตามผมแต่ถ้าหากคุณโฟกัสแค่ตัวคุณเองครับนักแข่งที่ขับตามมาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่รบกวนสำหรับคุณเลยครับดูอย่างโจวันเมียสิครับที่ก่อนหน้านี้เขาอยู่ซูซูกิเขาไม่เคยมองหาสลิปสตรีมเลยครับแต่ในปีนี้ครับการควอลิฟายเกือบทุกครั้งเขาก็ต้องการมันเหมือนผมเช่นกันครับซึ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ Honda ต้องปรับปรุงเพื่ออนาคตเพราะเราสามารถประหยัดเวลาไปได้มากหากเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาหัวลากครับเพื่อที่จะช่วยเราในรอบควอลิฟายครับดูอย่างที่สนามเซปังสิครับผมหาหัวลากไม่ได้เลยครับมันเลยทำให้อันดับในรอบควอลิฟายของผมตกลงไปอยู่ถึงอันดับที่20เลยล่ะครับก็เป็นคำพูดของมาร์คมาเกสครับอดีตนักแข่งหัวแก้วหัวแหวนของทาง Repsol Honda ครับที่ได้ให้ความเห็นกับรถคันเก่าของเขาครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคำพูดของพี่มาร์คคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็จบลงไปอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารต่างๆในแวดวง MotoGP ครับที่ผมจะคอยหามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยู่ตลอดนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับสุดท้ายนี้ครับก็เหมือนเดิมครับฝากช่อง94 Gaming กันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ